รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปคุยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเอกกำลังยุ่งกับการทำงานอยู่เลยค่ะเอกกำลังทำงานอยู่กับนาโนคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยไงคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะแหมคุณผู้ชมคะเอล้อเล่นค่ะนาโนคอมพิวเตอร์อะไรกันคะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะมีเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็เริ่มมีคำว่านาโนเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอิเล็กทรอนิกส์สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์นาโนค่ะสวัสดีค่ะดร.ศิลพัฒน์ไม่รู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันวันนี้มานาโนเทคนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนาโนมาถามอีกเช่นเคยค่ะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเอ๋ไปเรียนรู้ในเรื่องของนาโนในธรรมชาติมาแล้วก็เห็นว่ามันมีอยู่จริงๆแต่พอมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาโนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะตรงส่วนนี้คืออะไรคะจริงๆแล้วมันเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเราไปศึกษาส่วนเล็กๆหรือสมบัติใหม่ๆจากวัสดุธรรมชาติแต่ว่าในนาโนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับคือต้องมีการสร้างโดยมนุษย์นะครับก็คือมนุษย์ไปควบคุมวัสดุต่างๆเนี่ยนะครับให้ได้สมบัติตามต้องการเลยนะครับอย่างที่เราจินตนาการว่าเส้นลวดเนี่ยนะครับว่าเราย่อส่วนแล้วเล็กลงไปเล็กลงไปเล็กลงไปเรื่อยๆเราก็ยังนึกว่ามันเป็นเส้นลวดซึ่งนำไฟฟ้าได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับอย่างนั้นเลยค่ะคิดอย่างนั้นค่ะปรากฏว่าไม่ใช่เลยนะครับคือถ้าย่อเล็กลงไปมากๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งเส้นลวดจะไม่ใช่เส้นลวดแล้วเส้นลวดจะกลายเป็นสารเคมีอย่างหนึ่งสมบัติเหมือนสารเคมีชนิดใหม่เลยนะครับก็คือเป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของนาโนเทคโนโลยีนะครับคือเราควบคุมให้มันขนาดเล็กลงและนำไปใช้ที่สมบัติใหม่ๆเนี่ยนำไปใช้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่แล้วย่อส่วนให้เล็กลงแล้วเรียกว่าคอมพิวเตอร์นาโนอ๋ออันนั้นไม่ใช่เลยครับเพราะว่าอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งว่าคือนาโนเนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นการย่อส่วนอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคำว่านาโนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ใช่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กๆแต่ว่าจะเป็นสารอะไรที่อยู่ข้างในอิเล็กทรอนิกส์นั้นอีกทีนึงใช่ครับดร.คะตอนนี้มีชิ้นงานอะไรบ้างคะที่นำนาโนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปใช้งานค่ะครับนาโนอิเล็กทรอนิกส์จริงๆมันเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานใช่ไหมครับทีนี้มันจะแทรกซึมอยู่ในทุกๆอุปกรณ์เลยคือบางทีเราอาจจะไม่เห็นอุปกรณ์ปัจจุบันอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่ผูกฟิล์มบางเล็กๆเนี่ยครับก็จะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่เราไม่เห็นต่อจากนั้นก็จะมีพวกเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ช่วงนี้ก็เมื่อก่อนเราเห็นเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นซิลิคอนนะครับตอนนี้ประเทศจีนก็ผลิตขายเยอะเลยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีเก่าๆแต่ว่าซึ่งราคาแพงเราก็จะเริ่มมีเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่นะครับซึ่งใช้สารจากธรรมชาติเนี่ยครับมาทำก็จะมีราคาถูกลงนะครับแล้วในอนาคตก็อาจจะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบโค้งงอได้ต่างหากคือเคลือบได้ทุกที่เลยครับครับรถทั้งคันนี่อาจจะเคลือบเซลล์แสงอาทิตย์ได้เลยโอ้หรือยังมีอีกนะครับก็คือจะเป็นพวกเซ็นเซอร์เนี่ยชุดตรวจนะครับปัจจุบันต้องมีเซ็นเซอร์หลายอย่างเลยเช่นตรวจโรคตรวจสุขภาพตรวจอะไรนะครับก็มีการพัฒนานะครับในเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซตรวจวัดเชื้อโรคเนี่ยครับก็จะเป็นอุปกรณ์ชนิดใหม่ๆที่จะเข้ามาจากนาโนอิเล็กทรอนิกส์โอ้โหฟังแบบนี้เนี่ยชักเริ่มสนใจแล้วค่ะแต่ว่าอยากจะเห็นภาพค่ะอย่างนี้เนี่ยเราต้องไปดูที่จุดไหนก่อนดีคะงั้นเราไปเริ่มกันที่ห้องปฏิบัติการที่สังเคราะห์สารเลยนะครับสารใหม่ๆเนี่ยที่เป็นนาโนเนี่ยเราไปดูว่ามันเป็นยังไงกันตรงสารเนี่ยหัวใจสำคัญเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับใช่แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปที่ห้องปฏิบัติการก่อนใช่ไหมคะครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยนักวิจัยนะครับน้องพีพาไปชมที่ห้องปฏิบัติการครับสวัสดีค่ะคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรา
โอ้โหเตรียมชุดมาเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก้อนมาเลยแก่ชุดกันอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเอ๋ช่วยถือแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราไปแอบเปลี่ยนระหว่างทางก็ได้เนาะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอ๋จะไปดูก่อนนะคะว่าการเตรียมสารต่างๆเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างแล้วนาโนที่อยู่ในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะถ้าอย่างนั้นเราเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวเอ๋กลับมาหาอาจารย์ใหม่อีกรอบนึงนะคะอย่างนั้นไปกันเลยค่ะเห็นแล้วค่ะคุณเอ๋อันนี้เป็นห้องปฏิบัติการนะคะที่จะพามาเยี่ยมชมในวันนี้ค่ะโอ้ยดีเลยค่ะอย่างนั้นเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะนี่นะคะคุณเอ๋อันนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยค่ะและเป็นการเตรียมโพลิเมอร์ที่เราจะไปใช้ในขั้นต่อไปอะค่ะโอ้โหก็กำลังโดนต้มอยู่เลยค่ะเนี่ยเปิดดูได้ไหมคะต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะนี้ถ้าเป็นตามความปลอดภัยนะคะเกิดสารระเบิดหรืออะไรขึ้นมามันจะกระเด็นโดนเราได้แล้วก็จะต้องปิดตรงนี้เอาไว้อยู่ตลอดการสังเคราะห์สารเริ่มต้นด้วยการนำสารตั้งต้นหลากหลายชนิดมาผสมกันด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำให้เกิดสารชนิดใหม่และมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการและทำการคัดแยกสารประกอบนั้นๆด้วยตัวทำละลายของสารที่มีความแตกต่างกันให้ได้ออกมาเป็นสารบริสุทธิ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อไปครับได้มีโอกาสมาลองทำแบบนี้ดูบ้างไงรู้สึกว่าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หนึ่งวันเพลินค่ะเพลินโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากได้เป็นสารละลายตัวนี้ออกมาแล้วอะค่ะเราจะนำไปทำเป็นโพลิเมอร์โดยนำไปตกตะกอนนะคะตกตะกอนแล้วก็ไปอบแห้งอบแห้งมันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะอ๋อเป็นแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยแล้วหลังจากที่เราอบแห้งแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าประโยชน์อยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะต้องเอาไปทำอะไรต่อคะจากนี้ใช่ค่ะก็อย่างในห้องปฏิบัติการเรานะคะก็จะมีการนำโพลิเมอร์ไปใช้ทำเป็นพวกโซลาร์เซลล์อะค่ะหรือว่าจอแสดงผลพวกที่เป็นอันนี้อะไรจะเรียกว่าจอ LED อะค่ะก็คืออย่างตัวเลขที่เห็นเนี้ยนะคะค่ะมันจะแสดงเป็นแสงเป็นสีที่เห็นแบบนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสีของโพลิเมอร์โอเคเลยค่ะขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะที่มาพามาดูกระบวนการทำงานแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าโอ้โหเวลาที่จะสกัดสารหลายอย่างนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ต่อภาพรวมนะคะขอบพระคุณน้องมากค่ะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปอีกห้องปฏิบัติการนึงกันเลยค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะส่วนประกอบในการทำนาโนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะสำคัญทั้งนั้นเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ไปชมการเตรียมสารตั้งต้นมาแล้วมาถึงตอนนี้ค่ะเราจะมาทำคั่วไฟฟ้าแบบโปร่งใสกันค่ะส่วนคั่วไฟฟ้าแบบโปร่งใสนะคะจะมีความสำคัญสำหรับนาโนอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรไปชมด้านในพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ยงยุทธค่ะทำอะไรอยู่คะเรากำลังเตรียมฟิล์มอยู่ครับเป็นฟิล์มบางนำไปชาร์จโปร่งใสครับอ๋อเมื่อกี้พูดถึงอันนี้อยู่เลยค่ะฟิล์มบางนำไปฟ้าโปร่งใสใช่ไหมคะพี่แล้วแต่ว่าเห็นเครื่องนี้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเครื่องนี้ทำงานอะไรบ้างเครื่องนี้ไว้สำหรับเตรียมฟิล์มนะฮะซึ่งฟิล์มก็จะเราสามารถจะเตรียมฟิล์มได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับว่าแอปพลิเคชันแบบไหนนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นงานวิจัยที่เราทำก็คือเป็นการศึกษาฟิล์มทางไฟฟ้าโปร่งใสคือโดยทั่วไปเนี่ยเรามีคั่วไฟฟ้าซึ่งเราจะใช้เป็นโลหะถูกไหมฮะแต่ว่าในแอปพลิเคชันบางแบบเนี่ยเช่นพวกจอคอมพิวเตอร์จอทีวีนะครับจำเป็นต้องให้แสงทะลุผ่านออกมาด้วยดังนั้นนอกจากจะเป็นคั่วไฟฟ้าแล้วต้องมีความใสด้วยนะครับถ้าหากว่าเป็นอย่างคั่วนำไฟฟ้าที่ทึบๆอย่างโลหะอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ต้องดูด้วยว่าจะเอาไปใช้งานอะไรนะคะแต่ว่าวิธีการทำฟิล์มเนี่ยทำยังไงคะพี่อ๋อครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยในระบบนะฮะเราต้องเตรียมเพรสเชอร์นะครับต้องเตรียมระบบสุญญากาศแล้วก็เพื่อความสะอาดของระบบการทำฟิล์มบางในแบบของโฟโตนิกคือการนำแผ่นรองรับที่จะปลูกฟิล์มบางมาไว้ในเครื่องที่อยู่ในสภาวะสุญญากาศพร้อมสารกึ่งตัวนำที่ต้องการและใส่แก๊สเพื่อทำปฏิกิริยาลงไปแล้วเร่งแก๊สด้วยสนามไฟฟ้าเพื่อทำให้สารกึ่งตัวนำแตกตัวเป็นไอออนบวกแล้ววิ่งไปจับบนแผ่นรองรับแค่นี้เราก็จะได้ฟิล์มบางแบบโฟโตนิกที่มีอนุภาคระดับนาโนแล้วล่ะครับต่อจากนี้เราจะไปดูการปลูกฟิล์มบางอีกอย่างนึงกันต่อเลยครับแต่ตอนนี้นะคะเอกก็ยืนอยู่ข้างๆพี่ตุ้ยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้ยค่ะพี่ตุ้ยนะคะจะเล่าให้เราฟังค่ะว่าวิธีการเตรียมฟิล์มอีกอย่างนึงเนี่ยทำยังไงแต่ต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่า
ฟิล์มแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะฟิล์มนี้เขาเรียกว่าคาร์บอนนาโนทิวครับคาร์บอนนาโนทิวคืออะไรครับพี่อ๋อมันคือท่อนาโนคาร์บอนที่มีขนาดในระดับเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโนเมตรแล้วก็มีความยาวตั้งแต่ระดับ10ไมครอนจนถึงระดับมิลลิเมตรก็ยังมีซึ่งมันเกิดจากคาร์บอนอย่างเดียวอย่างเดียวเลยนะคะแล้วขั้นตอนในการทำต้องทำยังไงคะเนี่ยคือก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมีการสปาร์ตพวกแคทาลิสต์ลงไปบนแผ่นซิลิคอนนะครับซึ่งอันนี้เหรอคะครับผมนี่แหละครับก็สปาร์ตลงไปแล้วเราก็เอามาใส่เข้าไปในท่อของระบบเทอร์มอลซีวีดีตอนนี้ก็คือเราก็ต้องปล่อยแก๊สอะซิทิลีนเข้าไปในตัวเครื่องผ่านท่อสีขาวตัวนี้ผ่านท่อออกมาผ่านท่อสีขาวตัวนี้ก็คือผ่านเข้ามาจุดนี้ปุ๊บจุดนี้ก็จะเป็นฮีเตอร์ครับมีตัวควบคุมอุณหภูมิเป็นฮีเตอร์คะจับได้ไหมคะร้อนไหมคะเนี่ยก็ร้อนนิดนึงซึ่งจริงๆก็คือถ้าเนี่ยเราก็จะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ600ถึง 1,000 องศาด้านในนะครับด้านนอกก็คือจะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็พอแก๊สผ่านเข้ามาที่จุดนี้ปุ๊บก็จะมีการแตกตัวของแก๊สออกมาแล้วก็เราก็จะได้คาร์บอนที่เราต้องการแล้วก็มาจับที่แผ่นเนี่ยครับก็จะมีคาร์บอนได้คาร์บอนที่เราต้องการก็จับที่แผ่นตรงนี้ด้านบนนี้นะคะแต่ว่าอุ้ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นนาโนเนี่ยคือข้างในเนี่ยเมื่อเราส่องเข้าไปอีกเนี่ยมันจะเป็นท่อๆใช่ครับซึ่งเราก็ใช้กล้องที่สามารถส่องในระดับนาโนได้ก็จะเห็นว่ามันเป็นท่อออกมาแล้วท่อตรงนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะพี่อ๋อก็เราสามารถเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ในหลายๆแบบเช่นเอามาใช้ในไมโครชิปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก็ซึ่งทำให้มีขนาดเล็กลงค่ะแล้วก็ความเร็วของคาร์บอนนาโนทิวเมื่อเทียบกับซิลิคอนแล้วมันมีความเร็วที่สูงกว่าก็จะเป็นทรานซิสเตอร์ในอนาคตค่ะชำระที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะอยู่ในระดับของไมโครอยู่ตอนนี้แต่ว่าต่อไปเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับของนาโนซึ่งตอนนี้ก็ทำอยู่แล้วด้วยถ้าหากมีความเล็กลงยิ่งเล็กลงมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะให้ประโยชน์ในเรื่องอะไรคะพี่ก็คือทำให้เราสามารถมีวงจรอะไรมากมายเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เท่ากันเนี่ยแต่ว่าวงจรมันเล็กลงใช่ไหมครับมันก็มีอะไรมากขึ้นทำให้ความสามารถความเร็วของคอมก็จะเพิ่มมากขึ้นโอ้โหและนี่แหละค่ะก็เป็นการเตรียมฟิล์มอีกแบบนึงนะคะที่จะมีความสำคัญมากเลยค่ะต่อการทำนาโนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะปริ้งคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปดูการเตรียมฟิล์มบานอีกหนึ่งแบบค่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปเลยค่ะพี่คะสวัสดีค่ะพี่อนุสิทธิ์ค่ะเป็นเครื่องสำหรับตัวเครื่องที่เรียกว่าออร์แกนิกอีวาปอเรเตอร์ครับสามารถระเหยได้ทั้งสารออร์แกนิกแล้วก็สารที่เป็นพวกโลหะต่างๆครับถ้าถามถึงสารออร์แกนิกเนี่ยคืออะไรคะสารออร์แกนิกนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสารอินทรีย์นั่นแหละครับแล้วเราจะมีการขั้นตอนในการทำตรงนี้ยังไงบ้างครับสำหรับขั้นตอนการทำตรงนี้นะครับเราจะนำสารออร์แกนิกนะครับที่เป็นพวกสมอลโมเลกุลนะครับที่เราสังเคราะห์ได้จากห้องปฏิบัติการนะครับมาทำการระเหยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์เราจะเอาไปทำอะไรนะครับในขั้นตอนแรกถ้าเราจะต้องการดูคุณสมบัติของฟิล์มบางก่อนเราก็จะสามารถเตรียมฟิล์มบางบนกระจกสไลด์หรือเป็นซิลิคอนได้นะครับมีให้ดูไหมคะก็มีตัวอย่างให้ดูครับขอดูหน่อยค่ะครับผมอันไหนครับพี่อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นพวกสารอินทรีย์นะครับฟิล์มบางเป็นพวกสารเนี่ยเหรอคะครับอันนี้จะนำไปประยุกต์ใช้เป็นพวกโพลิเมอร์โซลาร์เซลล์อ๋ออันนี้เป็นฟิล์มที่ทาบอยู่บนกระจกอีกทีนึงกระจกนี้แล้วเป็นพวกสารออร์แกนิกครับจากนั้นเราก็จะสามารถมาระเหยขั้วไฟฟ้าทำโดยใช้เครื่องตัวนี้นะครับกดทาบไปอีกทีนะครับเราก็ได้เป็นขั้วไฟฟ้าที่อยู่บนสารออร์แกนิกครับจากนั้นก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับโอ้วันนี้ได้ความรู้ไปเยอะอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณพี่อนุสิทธิ์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะหลังจากที่เตรียมสารสังเคราะห์และเตรียมฟิล์มบางชนิดต่างๆเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์สารและฟิล์มบางเหล่านั้นว่าอยู่ในระดับนาโนจริงหรือไม่และมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่าและช่วงหน้าเราจะไปดูกันต่อครับว่าสารสังเคราะห์และฟิล์มบางที่เราได้เตรียมกันวันนี้จะนำไปทำอะไรกันบ้างโซลาร์เซลล์พลังงานทางเลือกใหม่ที่เราเริ่มจะรู้จักกันมากขึ้นในปัจจุบัน
ซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เริ่มที่จะแพร่หลายอีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและการนำนาโนเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาก็เป็นอีกทางหนึ่งเช่นกันทางด้านบนครับแอบดูข้างในเลยคะหรออย่างนั้นเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีไหมพี่ชายสวัสดีค่ะโอ้ยกำลังแอบดูข้างในอยู่เลยพี่มาตกใจเลยเนี่ยครับโอ้ยอย่างนี้ต้องเข้าไปดูข้างในเลยฮะแล้วข้างในเขาทำอะไรกันบ้างก็มีน้องๆทำโซลาร์เซลล์กันอยู่ครับก็เนี่ยตอนนี้กำลังทำกันอยู่เลยครับมาถูกที่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ชุดพาไปเลยนะคะโอเคค่ะแต่อีกประตูให้ค่ะขอบคุณครับโอ้โหบุกห้องทำโซลาร์เซลล์แล้วนะคะอุ้ยโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กแบบนี้ถือว่าเล็กยังคะโอ้ยังครับมันมีเล็กกว่านี้อีกครับมีเล็กกว่านี้อีกคะธรรมดาเห็นเป็นแต่ใหญ่ๆที่เราติดตามบ้านนั่นเองนะคะต้องถามก่อนเลยว่าอย่างนาโนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเทคโนโลยีนาโนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์ยังไงคะพี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่มาทำนะครับ อันนี้เนี่ยค่ะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นพลาสติกที่เคลือบฟิล์มบางนาโนนะครับพลาสติกตัวนี้เนี่ยนำไฟฟ้าได้แล้วก็มีการเคลือบฟิล์มบางของดีบุกออกไซด์ค่ะนะครับก็บางมากบางในระดับนาโนนะครับนาโนเทคโนโลยีอยู่ในนี้แหละใช่ไหมคะครับอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะพี่กับโซลาร์เซลล์ค่ะครับก็ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เรื่องของการทำให้ชั้นเคลือบตรงนี้เนี่ยมันนำไฟฟ้าได้เนี่ยก็เราจะต้องมีสมบัติทางแสงด้วยก็คือว่าต้องให้มันใสนะครับเนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องบางมากถ้าเกิดหนามากเนี่ยมันก็จะเริ่มขุ่นนะครับแล้วก็มีสมบัติทางแสงที่แย่ลงค่ะเพราะว่าการทำโซลาร์เซลล์เนี่ยต้องบางแล้วก็ต้องใสด้วยเพราะว่าเราต้องรับแสงนั่นเองแล้วก็ต้องสามารถที่จะทะลุไปได้ด้วยนะคะมาถึงขั้นตอนในการทำค่ะการทำโซลาร์เซลล์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะพี่เชยยุทธพอดีเลยนะครับเนี่ยน้องเขากำลังทำกันอยู่นี่ครับก็คือว่าขั้นตอนการทำโซลาร์เซลล์เริ่มต้นด้วยการนำกระจกที่เตรียมไว้มาเจาะรูทั้งสองด้านของกระจกเพื่อไว้เติมสารละลายไอโอดีนไว้เป็นตัวนำไฟฟ้าหลังจากที่เจาะรูแล้วก็จะนำกระจกที่ได้มาฉาบผิวด้วยสารที่เตรียมไว้เพื่อทำให้กระจกสามารถนำไฟฟ้าได้ครับมีสีสันที่แตกต่างแล้วค่ะเห็นเป็นแถบอยู่ด้านตรงกลางใช่ครับพอได้มาอย่างนี้ปุ๊บต่อไปต้องทำยังไงคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำให้มันแห้งก่อนทำให้แห้งคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเป่าค่ะไม่ใช่อย่างนั้นครับอย่างนั้นนี่เดี๋ยวจะเป็นลมไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปเป่าที่ตู้ดูดควันมีอุปกรณ์ช่วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะด้านไหนคะด้านนี้นะคะเมื่อทำการฉาบผิวกระจกด้วยสารที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำให้สารยึดติดกับกระจกอย่างถาวรด้วยการเป่าให้แห้งหลังจากนั้นเราก็จะนำแผ่นกระจกที่ฉาบผิวด้วยสารนำไฟฟ้ามาประกบเข้าด้วยกันโดยมีโพลิเมอร์เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างกระจกทั้งสองแผ่นและนำเข้าเตาอบเพื่อให้แผ่นกระจกทั้งสองประกบกันก่อนที่จะนำไปทดสอบต่อไปครับพี่ชายุทธาที่เราต้องตรวจเนี่ยก็เพราะว่าตรวจหาค่าของพลังงานนะใช่ครับเราจะดูว่าโซลาร์เซลล์ที่เราผลิตได้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้กี่เปอร์เซ็นต์โอเคอย่างนั้นเราตรวจสอบกันเลยค่ะครับวิธีการนะครับเราก็จะเริ่มจากเอาเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้มานะครับต่อขั้วนะครับเราก็จะต่อขั้วเข้าไปนะครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูหลักการทำงานของเครื่องมันนี้ทำยังไงอะคะครับเราก็จะมีหลอดที่ให้แสงจำลองนะครับจำลองแสงอาทิตย์นะครับซึ่งจะเป็นแสงอาทิตย์ในสภาวะมาตรฐานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเซลล์แสงอาทิตย์ของเราเนี่ยก็จะมีการแปลงพลังงานออกมาแล้วก็จะมีส่วนของเครื่องวัดนะครับว่ามันสามารถผลิตพลังงานออกมาได้กี่แอมป์กี่โวลต์นะครับค่ะแผงเล็กๆขนาดเมื่อกี้เนี่ยได้ประมาณกี่แอมป์กี่โวลต์คะเนี่ยโอ้ได้เก
ระแสนะครับ10มิลลิแอมต่อตารางเซนนะครับแล้วก็โวลต์นะครับได้ 2.1 โวลต์นะครับสามารถนำไปติดบนหลังคาบ้านเราได้ไหมคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันแผงเล็กนิดเดียวนั่นเองมันผลิตพลังงานถ้าเกิดเราต้องไปติดใช้ในบ้านเนี่ยต้องให้ได้พลังงานมากกว่านี้นะครับโดยที่แผงหนึ่งเนี่ย1ตารางเมตรเนี่ยควรจะต้องผลิตพลังงานได้สัก50วัตต์นะครับแต่สิ่งที่เราทำโซลาร์เซลล์มาในวันนี้เนี่ยมันมีพลังงานอยู่ในนั้นแล้วล่ะใช่ครับแสดงว่าทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการนะคะในการทำโซลาร์เซลล์นั่นเองพี่ชายุทธคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะคะจะมีการพัฒนาในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีที่ใช้กับโซลาร์เซลล์ต่อไปยังไงคะครับก็ต่อไปนะครับในอนาคตเนี่ยโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะมีราคาถูกลงนะครับเนื่องจากว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยเราสามารถเอานาโนเทคโนโลยีมาทำให้ต้นทุนของเซลล์แสงอาทิตย์ถูกแล้วก็จะมีพลังงานสูงขึ้นนอกจากนี้ครับยังมีงานการประยุกต์ใช้งานแบบใหม่ๆในเรื่องของโซลาร์เซลล์แบบที่เป็นบิดงอได้นะครับเอาอีกหน่อยก็จะสามารถผลิตโซลาร์เซลล์ที่มีน้ำหนักเบาเป็นแผ่นฟิล์มพกพาได้ง่ายใช่ครับอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็มีขนาดที่เล็กลงด้วยสามารถพกพาได้ง่ายต้นทุนถูกลงแต่ว่าให้พลังงานเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีสีต่างๆมากมายที่เราจะพัฒนากันต่อไปนะครับค่ะและนี่ก็เป็นความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณพี่ชัยยุทธมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะเกี่ยวกับนาโนอิเล็กทรอนิกส์นะคะถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันต่อเลยค่ะดร.ตกใจใช่ไหมคะแต่เอ๋ตกใจยิ่งกว่าค่ะเมื่อกี้มาหาดร.เนี่ยนะคะแค่เข้าประตูมาเนี่ยเสียงก็ดังมากเลยเหมือนเราทำอะไรมาผิดนะคะไม่รู้พกอะไรมาหรือเปล่าแต่เอ๋ไม่ได้พกอะไรมาเลยนะคะนอกจากใจที่จะมาหาความรู้ค่ะอ๋อก็ไม่ได้มีอะไรมากคือเซ็นเซอร์ที่ประตูมันดังคือถ้าเราเปิดประตูเข้ามาแล้วเปิดประตูค้างไว้มันก็จะดังเซ็นเซอร์เป็นการเตือนว่าเนี่ยประตูไม่ได้ปิดเพราะว่าปกติที่นี่เรามีระบบความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประตูเปิดค้างไว้มันต้องดังเพื่อเตือนให้เราปิดประตูค่ะเห็นพอผมพูดคำว่าเซ็นเซอร์ดูทำหน้างงงงอยู่ค่ะว่าเซ็นเซอร์จริงจริงเซ็นเซอร์คืออะไรคะมันคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้เปลี่ยนสัญญาณกายภาพใดๆหลายชนิดทั้งเสียงทั้งแสงทั้งความดันทั้งอากาศต่างๆเนี่ยให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพราะว่าสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการควบคุมใช้ในการวัดใช้ในการได้สารพัดอย่างค่ะแสดงว่าตอนที่เอกเข้าประตูมาเนี่ยเอกเปิดประตูค้างไว้นานเกินแล้วมันก็ส่งสัญญาณมาจับตัวที่ตรงตัวเราว่าเอ๊ะมันมีวัตถุหรืออะไรอยู่ตรงนั้นนานเกินไปเซนเซอร์เหล่านี้เป็นเซนเซอร์ทางแสงก็คือเราจะเห็นว่าเราไม่ได้โดนสัมผัสอะไรเลยใช่ค่ะสิ่งที่เราโดนมันคือแสงแล้วเซนเซอร์ทางแสงนี้ก็สามารถที่จะสะท้อนกลับแล้วรู้ได้ว่ามีคนเดินเข้ามาผ่านเข้ามาอย่างประตูที่อัตโนมัติก็ใช้เซ็นเซอร์ชนิดเหล่านี้ค่ะเคยเห็นในหนังค่ะอาจารย์คะเวลาที่แบบโจรจะเข้าไปจุลกรรมยังธนาคารอะไรอย่างเงี้ยบางทีเดินเข้าไปปุ๊บเห็นว่ามีเซ็นเซอร์ที่เป็นแสงแต่จริงแล้วคนมองไม่เห็นใช่ครับพวกนั้นจะเป็นพวกเรดาร์หรือว่าแสงพวกอินฟราเรดแล้วนอกจากมีการตรวจจับด้วยแสงแล้วเนี่ยนะคะยังมีการตรวจจับด้วยอย่างอื่นอีกไหมคะครับยังมีอีกมากมายเลยครับตั้งแต่ทางก๊าซทางเคมีทางสารชีวภาพหรือตรวจจับปริมาณทางกลอื่นๆเช่นความดันอย่างความดันเลือดอย่างเงี้ยเราก็ใช้เซ็นเซอร์ในการวัดครับมีความสำคัญมากครับสำหรับงานวิจัยซึ่งเรากำลังพัฒนาอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตรวจจับก๊าซตรวจจับก๊าซเหรอคะครับก๊าซที่เราตรวจจับนี่ก็มีมากมายหลายชนิดค่ะครับตั้งแต่แอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์การใช้งานที่สำคัญก็คือการตรวจจับคนเมาอย่างที่เรารู้จักกันดีบางคนอาจจะเคยเจอครับบางคนอาจจะเจอครับนอกจากนั้นก็จะมีการตรวจจับก๊าซในอุตสาหกรรมเช่นมีเทนก๊าซNGV
พวกนี้เราต้องการเซ็นเซอร์เพื่อที่จะตรวจจับว่ามันรั่วหรือเปล่าแล้วถ้ารั่วเนี่ยอาจจะทำเราสามารถที่จะส่งสัญญาณเตือนให้คนทราบรวมทั้งมีการระบบควบคุมในการตัดก๊าซที่รั่วออกไปเซ็นเซอร์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันของการทำงานโดยมีการกำหนดไว้ในฐานข้อมูลของตัวเซ็นเซอร์ในแต่ละตัวที่ตั้งค่าไว้ให้มีค่าคงที่แต่ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาทำปฏิกิริยากับตัวเซ็นเซอร์ก็จะทำให้ค่าความต้านทานของตัวเซ็นเซอร์เปลี่ยนแปลงไปและจะแสดงผลออกมาให้รับรู้กันว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นเซ็นเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่ามีการรับรู้กลิ่นได้ไวกว่าจมูกของคนเราอีกใช่ครับมันจะรับรู้ได้เร็วกว่าคนมากเซนเซอร์เหล่านี้สามารถตรวจจับความเข้มข้นในระดับ ppm ที่เขาเรียกว่า ppm คือ part per million แปลว่า1ในล้านส่วน อย่างคนเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีกลิ่นเนี่ยอาจจะประมาณสัก500 ppm แต่ว่าก๊าซเซนเซอร์เนี่ยสามารถตรวจจับได้ลงไปถึง1 ppm หรือว่ายิ่งน้อยกว่านั้นค่ะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมได้ด้วยแล้วเราเอานาโนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้กับเซ็นเซอร์ยังไงคะอ๋อครับคือจริงๆแล้วนาโนเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญมากกับการสร้างแก๊สเซ็นเซอร์เนื่องจากว่าการทำงานของแก๊สเซ็นเซอร์เนี่ยจะอาศัยการจับของแก๊สอยู่ลงบนพื้นผิวแล้วนาโนเทคโนโลยีหรือนาโนวัสดุเนี่ยจะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยคือการเพิ่มพื้นผิวด้วยโครงสร้างทางนาโนเนี่ยจะทำให้เพิ่มความไวในการทำงานของเซ็นเซอร์ขึ้นได้เป็น10เท่าหรือ100เท่าเพราะว่าพื้นผิวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้การเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วขั้นตอนในการทำเซ็นเซอร์นี่ทำยังไงคะเชื่อว่าหลายคนนี่ต้องอยากรู้แน่ๆเลยค่ะครับครับขั้นตอนการทำเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับมันจะประกอบด้วยขั้นตอนโครงสร้างของมันจะมีรูปร่างเป็นอย่างนี้การทำตัวเซ็นเซอร์เริ่มต้นด้วยการนำฐานรองมาเคลือบขั้วไฟฟ้าเพื่อทำให้ตัวฐานรองสามารถที่จะนำไฟฟ้าได้หลังจากนั้นก็จะเคลือบสารที่จะทำหน้าที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ในที่นี้คือคาร์บอนนาโนทิวที่ผสมกับตัวโลหะออกไซด์ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวเซ็นเซอร์และสุดท้ายก็จะต้องเคลือบด้วยสารที่จะเป็นตัวสร้างชั้นความร้อนเพื่อให้มีอุณหภูมิ 200-300 องศาเซลเซียสเพื่อให้ตัวเซ็นเซอร์สามารถที่จะทำงานได้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้มันคืออะไรบ้างคะเนี่ยครับยังตัวนี้เนี่ยเป็นฟิล์มของคาร์บอนนาโนทิวที่เราได้สร้างขึ้นมาฟิล์มดำๆที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นแพรของคาร์บอนนาโนทิวครับมันเป็นแพรของมันเลยคือเส้นเดียวเนี่ยถ้าเรามีคาร์บอนนาโนทิวแค่เส้นเดียวเราก็คงจะไม่มีทางเห็นมันเราจะต้องเห็นมันเป็นแพรเราถึงจะเห็นมันได้นะครับเป็นสีดำๆแบบนี้ครับแล้วเมื่อเราได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาเอาไปใส่ไว้ข้างในตรงไหนอะคะก็คือสุดท้ายแล้วเมื่อเราทำตามกระบวนการที่ผมได้พูดถึงคือมันจะมีขั้วจะมีการระเหยวัสดุผสมของคาร์บอนนาโนทิวกับโลหะออกไซด์ลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาเคลือบอยู่บนเซ็นเซอร์แล้วก็เราก็จะมีการต่อขั้วออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้หยิบได้ไหมคะหยิบได้ครับจับได้เพราะว่าข้อนี้เกือบเสร็จแล้วครับก็ตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์ซึ่งขั้วของมันจะออกมาทางด้านล่างนี้นะครับคือตัวเซ็นเซอร์เองมันคือบริเวณที่เราเห็นเนี่ยคือฟิล์มสีชมพูที่เราเห็นเนี่ยมันเล็กมากเลยอะค่ะอาจารย์คะเล็กครับอุ้ยเดี๋ยวให้ผู้ชมดูด้วยเล็กมากเลยอะค่ะแต่ว่าเซ็นเซอร์1ชิ้นอันนี้ก็สามารถที่จะรับก๊าซได้แบบหนึ่งเช่นถ้าเกิดว่าเป็นแบบแอลกอฮอล์มันก็จะตรวจจับแต่แอลกอฮอล์อย่างนี้ไหมคะหรือมันสามารถที่จะความจริงแล้วดมอย่างอื่นได้เซ็นเซอร์เนี่ยจะไม่ได้มีความจำเพาะสูงมากคือเซ็นเซอร์ชนิดนี้นะจะไม่มีความจำเพาะสูงมากแต่ว่ามันจะมีความสามารถในการจัดก๊าซบางชนิดได้ดีกว่าก๊าซอีกบางชนิดแต่มันก็ไม่ถึงกับ 100% ว่าถ้าจับแอลกอฮอล์แล้วมันจะไม่จับอย่างอื่นเลยครับมันแต่ความจริงมันจับแอลกอฮอล์ได้ดีกว่าได้ดีกว่าอย่างอื่นแล้วในอนาคตนะคะจะมีการพัฒนาเซ็นเซอร์นี้ต่อไปยังไงคะครับต่อไปเราก็จะ
พัฒนานำไปสู่จมูกอิเล็กทรอนิกส์ครับจมูกอิเล็กทรอนิกส์ครับจมูกอิเล็กทรอนิกส์คืออุปกรณ์ที่เราจะสามารถใช้ตรวจวัดและแยกแยะกลิ่นชนิดต่างๆได้เช่นกาแฟเราสามารถที่จะแยกแยะกาแฟชนิดต่างๆกันได้แยกได้เลยเหรอคะใช่อันไหนอราบิก้าอันไหนโรบัสต้าอันนี้แยกเลยเหรอคะใช่ครับสามารถแยกได้ซึ่งเราได้มีงานวิจัยของสวทช.ค่ะซึ่งรวม Nextech Mtech Nanotech เข้าด้วยกันแล้วก็วิจัยในงานจมูกอิเล็กทรอนิกส์มาสักระยะนึงแล้วค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมีการทำจมูกอัจฉริยะตัวนี้ออกมาบ้างแล้วหรือยังคะครับจริงๆเริ่มมีแล้วครับเริ่มมีแล้วด้วยนะคะกลุ่มของดร.สมบูรณ์และกลุ่มทางนาโนเทคอันนี้ถ้าเกิดว่าจะขออนุญาตไปดูต่อเนี่ยได้ไหมคะผมยินดีอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมส่งต่อไปหาดร.สมบูรณ์เลยดร.สมบูรณ์นะคะครับคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นยังไงและจะมีความสามารถเทียบเท่ากับจมูกเราหรือว่าดีกว่าของเราได้อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณดร.อนุรักษ์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปชมกันต่อเลยค่ะว่าจมูกอัจฉริยะเนี่ยคืออะไรคะคุณผู้ชมคะจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในจนทำให้จมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความสามารถในการดมกลิ่นได้ดีคืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปถามนักวิจัยด้านในกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะดร.สมบูรณ์ค่ะทำอะไรอยู่ขอรบกวนเวลาหน่อยค่ะได้ครับผมกำลังเตรียมการทำขั้วนำไฟฟ้าครับหรือว่าเราเรียกว่าอิเล็กโทรดนะครับเพื่อสำหรับเตรียมเซ็นเซอร์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์โนสครับเมื่อกี้ไปอ่านมาข้างนอกนะคะจมูกอิเล็กทรอนิกส์น่าสนใจมากแต่เขาบอกว่ามันจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญส่วนประกอบตัวนี้คืออะไรคะครับส่วนประกอบที่สำคัญของจมูกอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีอาการทำงานคล้ายกับหรือว่าเลียนแบบการทำงานของจมูกคนและสัตว์นะครับอ๋อก็เหมือนจมูกเราๆเนี่ยเหรอคะใช่ครับตัวของเซ็นเซอร์ที่อยู่ในจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีขั้นตอนในการทำยังไงอะคะก็เริ่มจากเราต้องเตรียมขั้วไฟฟ้าลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับนี่เป็นขั้วไฟฟ้าที่ทำจากทองครับแล้วกว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนยังไงบ้างก่อนจะทำมาเป็นขั้วไฟฟ้าเล็กๆอย่างนี้ได้ครับเริ่มต้นเลยครับต้องมีหน้ากากก่อนนะครับเราก็เอาหน้ากากนี้นะครับวางปิดบนแผ่นกระจกนะครับเอาใส่ไว้ในเครื่องนี่เขาเรียกว่าเครื่องเคลือบฟิล์มบางนะครับสามารถที่เคลือบโลหะได้อันนี้ก็เคลือบทองเพื่อให้มันระเหยขึ้นไปนะครับพอระเหยขึ้นไปแล้วผ่านหน้ากากเนี่ยนะครับก็จะไปติดบนแผ่นกระจกก็จะได้ชิ้นงานมาลักษณะเช่นนี้นะครับอ๋อแล้วก็ทิ้งเอาไว้ในนั้นก่อนนะคะหลังจากที่จบขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเคลือบฟิล์มบางของโพลิเมอร์นะครับเพื่อที่จะทำให้เจ้าอิเล็กโทรดเนี่ยได้กลายเป็นเซ็นเซอร์อย่างแท้จริงนะครับโอ้ยดีเลยค่ะตรงไหนคะครับเดี๋ยวตั้งผมมาเลยครับได้ค่ะนั่งเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะขั้นตอนนี้ต้องทำอะไรบ้างคะขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มบางของโพลิเมอร์นะครับลงบนเจ้าขั้วนำไฟฟ้านี้นะครับเพื่อที่ให้มันได้กลายเป็นเซ็นเซอร์ที่สมบูรณ์ครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เริ่มขั้นตอนการทำกันเลยไหมคะได้ครับคุณเอ๋อยากลองเลยไหมครับอยากค่ะเดี๋ยวขอเป็นผู้ช่วยเอ๊ะหรือว่าจะขอลองทำเลยดีกว่านะคะทำเลยครับได้ค่ะทำยังไงบ้างคะเดี๋ยวอันนี้ถุงมือขอใส่ได้ไหมคะตอนนี้เราพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะโอเคครับขั้นตอนแรกทำยังไงคะขั้นตอนแรกครับเริ่มจากการเปิดก็คืออ้ามก่อนครับเป็นตัวดูดชิ้นงานค่ะก็จับเจ้าชิ้นงานเรานะครับครับวางมันก็จะถูกดูดด้วยก็คืออ้ํานะครับค่ะจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือในการดูดสารละลายเราขึ้นมานะครับเยอะไหมคะก็กดให้สุดนะครับแล้วก็ดึงสุดไปเลยแล้วก็ดึงเยอะเลยนะดึงให้หมดเลยครับอ๋อมันจะบอกปริมาตรเองนะครับแล้วก็จากนั้นก็หยดบนชิ้นงานเราต้องหยดลงไปหมดเลยไหมคะแล้วก็เกลี่ยครับโอเคแล้วครับโอเคนะคะจากนั้นก็แล้วก็กดปุ่ม start ได้เลยครับปุ่มนี้อ้าวหมุนเวียงแล้วค่ะพูดถึงเนี้ยระหว่างที่เราลองนี่ระยะเวลานะคะมันสำคัญยังไงมันให้ผลแตกต่างกันยังไงบ้างคะระยะเวลานี้ยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ส่วนที่สำคัญกว่าจะเป็นความเร็วรอบในการหมุนนะครับค่ะยิ่งหมุนเร็วเนี่ยฟิล์มยิ่งบางครับ
แล้วตรงนี้เนี่ยเราต้องการให้บางหรือว่าให้หนาคะเราต้องการให้มันบางในระดับที่เหมาะสมฮะความหนาบางในระดับที่เหมาะสมค่ะตรงนี้นี่มันมีผลในต้องทดสอบก่อนด้วยใช่ไหมคะเขาจะมีผลต่อการตอบสนองของตัวเซ็นเซอร์ของเราค่ะตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะใช้เวลาอันนี้3นาทีฮะประมาณ3นาทีต่อ1ชิ้นนะคะโอ้โหแล้วกว่าที่เราจะทำให้ครบทุกชิ้นเลยเนี่ยต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเนี่ยนานครับนานครับลองไปดูสักวันคงไม่รู้ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครบ3นาทีค่ะเอาออกได้เลยใช่ไหมคะครับออกได้เลยครับแต่ต้องปิดกระกรามก่อนนะครับค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ด้านบนนี้เคลือบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรคะเซ็นเซอร์นี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ที่สมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าประกอบด้วยอิเล็กโทรดที่ถูกเคลือบด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์แล้วนะครับเราสามารถนำไปทดสอบได้ทันทีว่ามันทำงานได้หรือยังครับอยากทดสอบไหมครับอยากมากเลยค่ะเดี๋ยวจะลองทดสอบดูค่ะเอามาต่อคู่ไฟฟ้าไว้นะครับค่ะเจ้าฟิล์มบางโพลิเมอร์นี้ครับเมื่อประกอบเป็นเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยมันก็เราสามารถที่วัดค่าความดันทันเริ่มต้นของมันได้นะครับด้วยเครื่องมัลติมิเตอร์นี้นะครับแต่เมื่อเราเป่าลมหายใจของเราเข้าไปเนี่ยนะครับลมหายใจของเราจะมีทั้งน้ำนะครับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สารอื่นๆอีกนะครับสารตัวสังเกตอื่นๆอีกนะครับซึ่งถ้าเจ้าเซ็นเซอร์นี้มันสามารถรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยค่าความดันทันมันก็จะเปลี่ยนไปครับก็จะเพิ่มขึ้นสามารถลองค่ะอันนี้เราทดสอบได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราเป่าลมหายใจเข้าไปเนี่ยแล้วเลขมันวิ่งขึ้นแสดงว่ามันตอบสนองแล้วค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะใจเย็นนะใจเย็นนะสงสารจังเลยค่าความดันเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นก็จะกลับลงไปสู่ค่าเดิมแม้ลมเราน้อยเดี๋ยวขอเป่าให้ถึง200ได้ไหมคะครับเมื่อกี้อุ้ยขึ้นด้วย200กว่าเขาตอบแบบต่อเนื่องก็ได้ครับมันก็จะคงที่มันจะพังไหมคะเนี่ยไม่พังนะคะอ๋อถ้าไม่มีน้ำลายลงไปไม่มีค่ะไม่มีหลังจากที่เราทดสอบได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้ว่ามันตอบสนองแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยไหมคะอันนี้ก็สามารถจะนำไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับว่าตัวเดียวเนี่ยจาก3ชิ้นเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอครับเราต้องทำอย่างน้อยในห้องลับเราเนี่ยใช้16ตัวจากโพลิเมอร์16ชนิดค่ะครับก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะดร.คะจมูกอัจฉริยะเนี่ยจะสามารถรับรู้กลิ่นได้ดีเพียงใดเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์นั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณดร.สมบูรณ์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีความสามารถในการดมกลิ่นได้ดีเพียงใดค่ะเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยค่ะพี่ลุงรอดคะสวัสดีค่ะคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งพี่ลุงรอดทำอะไรอยู่คะผมกำลังทดลองกลิ่นอยู่ทดลองกลิ่นอยู่ใช่แล้วนี่แหละค่ะจะมาหาคำตอบพอดีเลยนะคะว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีความเป็นอัจฉริยะได้ยังไงใช่โอ้เนี่ยรู้จักหรือยังครับนี่คือเครื่องอีโนสไหนคะตัวนี้เหรอคะอ้าวทำไมตอนแรกคิดว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนจมูกคนเรามันไม่ใช่เหรอคะมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราหลักการคล้ายๆจมูกคนเรานี่เองครับเพราะว่ามันจะประกอบไปด้วยตัวเหมือนประสาทรับกลิ่นนะครับอยู่ในเครื่องอันนี้อ๋อประสาทรับกลิ่นเนี่ยจะอยู่ในเครื่องแบบนี้แต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ใช่เหมือนจมูกคนเรานั่นเองนะคะแล้วเอ๋ไปดูในตัวเซ็นเซอร์นะคะของดร.สมบูรณ์มาตัวนี้ค่ะมันอยู่ในส่วนไหนของอีโนสตัวนี้คะอยากให้แอบดูกันนะไหนคะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ตรงนี้เป็นส่วนจมูกของเรานั่นเองข้างในเนี่ยนี่ครับอ๋ออันนี้ก็คือที่ซ่อนอยู่ข้างในนี้เราจะใส่เซ็นเซอร์ตรงนี้เข้าไปนะครับค่ะเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างจมูกของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยประสาทเยอะแยะเลยเป็นร้อยๆเป็นพันๆเลยเครื่องของเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ยิ่งเยอะเครื่องก็จะยิ่งเก่งแต่เครื่องของเราเนี่ยตอนนี้มีประมาณ 5-7 เซ็นเซอร์ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีระบบประมวลผลข้างบนคล้ายๆสมองของเรานี่แหละครับคอยประมวลว่ากลิ่นที่เราได้เนี่ยเป็นกลิ่นอะไรหลักการทำงานของจมูกอัจฉริยะเริ่มแรกจะต้องนำสารที่ต้องการมาทำการทดสอบ 30-100 ครั้งเพื่อจดจำค่าที่ได้เป็นฐานข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของเส้นกราฟและนำกราฟที่ได้ในแต่ละครั้งมารวมเป็นฐานข้อมูลของสารนั้นๆเมื่อเราต้องการทดสอบสารที่ไม่ทราบว่าคืออะไรกับเครื่องจมูกอัจฉริยะถ้าผลที่ได้ตรงกับฐานข้อมูลรวมที่ทำการทดสอบไว้ก่อนแล้วก็แสดงว่าเป็นสารชนิดเดียวกันแต่ถ้าผลทดสอบไม่ตรงกับฐานข้อมูลรวมก็
็แสดงว่าสารนั้นเป็นสารต่างชนิดกันครับวันนี้เราก็เลยมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเป็นของใสๆของใสๆคิดว่านี่เป็นน้ำหรือเปล่าน้ำเปล่าแน่ๆเลยค่ะใสขนาดนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์แต่เป็นแอลกอฮอล์หลายๆชนิดนะครับ2ตัวอย่างนี้ก็เป็น2ชนิดครับคือเอทิลเอทานอลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอโซโพรพานอลนะครับมันใสเหมือนกันเลยและกลิ่นก็คล้ายกันมากเราก็เลยอยากจะให้ลองคนสู้กับเครื่องดูเป็นยังไงครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทดสอบดมกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วไม่เมาอะค่ะพี่อาจจะมึนได้ครับอันนี้ก็ต้องแนะนำนิดนึงคือแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารเคมีในแลบวิทยาศาสตร์ก็ไม่ควรจะดมโดยตรงนักคือเราพอจะกวักกลิ่นให้พอได้กลิ่นนะเราต้องเรียนวิธีการดมกลิ่นนิดนึงนะครับอย่างนั้นแหละครับครับแล้วก็ลองให้เครื่องเทสดูนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์มีหลายแบบทั้งเอทานอลเมทานอลไอโซโพรพานอลนะครับทั้ง3แบบนี้บางอย่างก็เป็นพิษนะครับแอลกอฮอล์ทุกตัวเนี่ยเป็นพิษทั้งนั้นเลยนะครับเป็น1ในสารก่อมะเร็งนะและส่วนใหญ่แอลกอฮอล์เนี่ยเขาใช้ในเรื่องของอะไรบ้างคะพี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีอยู่ในอาหารได้นะครับโดยเฉพาะเมทิลแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษเนี่ยนะครับถ้ามันเข้าไปอยู่ในอาหารอยู่ในโปรเซสกระบวนการผลิตแล้วเอาออกไม่หมดนะครับเป็นพิษต่อผู้บริโภคได้อ้าวแต่ต้องลองดูค่ะว่าไอ้กลิ่นมันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอทดสอบดูได้ไหมคะได้เลยครับอันไหนครับคะนี่เราถูกใส่ขวดไว้2ชนิดอันนี้มีความแตกต่างกันแน่นอนทีนี้ครับเราจะให้คุณเอลองเทสทีละขวดก่อนได้ค่ะแล้วลองดูซิว่าใหญ่ก่อนใกล้เคียงไหมกลิ่นแรงแสบจมูกเลยนะคะเนี่ยกลิ่นมันเหมือนกันนะคะพี่รุ่งโรจน์สีก็เหมือนกันใช่แล้วแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันแตกต่างกันยังไงอะคะนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากว่าสีและกลิ่นคล้ายกันมากและคุณสมบัติก็เป็นของเหลวใสเหมือนกันทีนี้เรามาดูครับว่าถ้าผมลองเอาขวดนี้หยดลงไปในบิ๊กเกอร์แล้วให้คุณเอ๋ลองเทสใหม่จะรู้ไหมครับว่ามันเป็นอันไหนได้เลยค่ะเอาละครับลองดูเอาละห้ามแอบดูผมนะเสร็จยังคะอ๋อเสร็จแล้วนะคะไม่เห็นนะครับไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะนี่แหละครับลองดูสิครับว่าคนเครื่องอันไหนจะแยกออกเหมือนเดิมค่ะพี่เหมือนขวดไหนครับลองทายดูธรรมดาได้กลิ่นก็เหมือนกันอยู่แล้วนะคะถ้าให้ลองทายดูเหรอคะอันนี้หรือเปล่าคะไม่ถูกครับนะอันนี้คือเอทานอลธรรมดาอันนี้อ่ะอันนี้คือเอทานอลธรรมดาอันนี้คือเอทานอลที่เป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่มีพิษใช่นี่ขนาดผมหยดจากดอปเปอร์อันนี้แค่เพียงดอปเล็กๆดอปเดียวคนเราก็ยังแยกได้ยากแต่เครื่องนี้นะครับผมจะใช้ไมโครปิเปตดูดมาแค่2ไมโครลิตรเท่านั้นเองแค่ปลายนิดเดียวของมันเท่านั้นเครื่องก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วครับบอกได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องให้พี่รุ่งโรจน์ทดสอบให้ดูอีกครั้งนึงค่ะครับผมก็จะดูดมานี่ครับนิดเดียวเองเหรอไมโครลิตรรู้แล้วเหรอคะเนี่ยแค่เนี้ยใช่แล้วครับแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วผมก็จะใส่เข้าไปในแก้วธรรมดาเนี่ยครับแบบนี้แค่นั้นเท่านั้นนิดเดียวจริงๆค่ะนะครับมองแทบไม่เห็นเสร็จแล้วผมก็จะนำเข้าไปในเครื่องค่ะก็เป็นลักษณะใส่เข้าไปในรูที่เปรียบเสมือนรูจมูกแล้วเลยนะคะใช่ครับแล้วก็กดนะครับเครื่องก็จะทำการวัดกลิ่นค่ะนะครับอันนี้เราก็รอผลก็เป็นการรอผลไปนะครับแล้วเพียงสักครู่เดียวเครื่องก็จะตอบเราว่าใช่หรือไม่ใช่กลิ่นที่เราทดสอบครับแต่ทีนี้เครื่องเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับข้อจำกัดของเครื่องก็คือมนุษย์เราเนี่ยครับเราคิดว่าเราดมกลิ่นเก่งแล้วก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกประเภทนึงที่ก็ดมกลิ่นเก่งเหมือนกันเช่นสุนัขถูกต้องสุนัขดมกลิ่นที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีก็จะดมกลิ่นได้เก่งมากและเก่งกว่ามนุษย์ด้วยมนุษย์ที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีนะครับจะดมกลิ่นได้ตั้งแต่500กลิ่นขึ้นไปจนถึง 1,000 กลิ่นนะครับหรือมากกว่านั้นแยกแยะได้เลยนะคะแต่ถ้ามนุษย์ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกก็จะน้อยกว่านั้นครับส่วนเครื่องของเราเนี่ย
ไม่เก่งขนาดนั้นหรอกครับเราจะผ่านการฝึกแล้วเนี่ยเราจะดมกลิ่นได้ก็ไม่เกิน50กลิ่นนะครับด้วยจำนวนเซ็นเซอร์ขนาดนี้และมนุษย์ก็ยังมีข้อจำกัดนะครับคือไม่สามารถดมกลิ่นที่มันมีโมเลกุลสูงๆได้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามันมีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบอะไรเช่นกลิ่นของคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นพิษนะครับกลิ่นของออกซิเจนหรือว่ากลิ่นของคาร์บอนไดออกไซด์เราจะไม่ได้กลิ่นอันนั้นเลยนะครับแต่เครื่องอันนี้สามารถที่จะจำแนกกลิ่นนั้นได้รวมถึงแอลกอฮอล์ที่คุณเอ๋ลองแล้วนะครับนี่ครับเป็นข้อจำกัดของคนและเครื่องอ๋อค่ะครับผมเริ่มเดินทางมาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะไปดูสิคะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงค่ะผลออกมาก็ตอบว่าโน่โน่ไม่ใช่กลิ่นที่ทำการทดลองเอาไว้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหมายความว่าเจ้าจุดสีแดงที่เครื่องอ่านได้ก็คือเป็นจุดที่อยู่นอกวงกลมอันนี้นะครับไม่ใช่กลิ่นที่เครื่องได้เคยบันทึกเอาไว้เครื่องก็จะตอบว่ากลิ่นนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันโอ้โหวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นความสามารถของเจ้าจมูกอัจฉริยะไปแล้วนะคะต้องขอบพระคุณพี่รุ่งโรจน์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ศิลปัฒน์คะโอ้กลับมาแล้วค่ะอาจารย์นะคะได้ไปเห็นมาหลากหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์เซนเซอร์ไม่น่าเชื่อว่าเซนเซอร์เนี่ยก็มีเรื่องของนาโนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงค่ะจมูกอัจฉริยะค่ะเอโดนลองของไปด้วยค่ะเพราะว่าจมูกเองไม่อัจฉริยะพอนั่นเองค่ะเห็นไหมครับว่านาโนมันไม่ใช่แค่ย่อส่วนให้ทุกอย่างเล็กลงเล็กลงอย่างเดียวเลยครับมันแทรกซึมอยู่ในทุกทุกที่เลยอาจารย์คะแล้วพูดถึงเนี่ยอย่างในอนาคตเลยเนี่ยค่ะเราจะสามารถนำเอานาโนเทคโนโลยีนี่นะคะไปใช้ในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอย่างไรคะส่วนในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเป็นส่วนที่อาจจะทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนะครับแต่ในส่วนที่อาจจะมองเห็นก็คือผลิตภัณฑ์แบบใหม่เลยซึ่งไม่เคยมีเป็น product เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาให้เห็นกันเลยนะคะโดยเฉพาะที่ไปดูอันนี้อย่างเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สารอินทรีย์เข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นเทรนด์ใหม่เลยนะครับเป็นแนวใหม่เลยว่าเราจะเริ่มมีการใช้สารอินทรีย์เข้าไปจะทำให้ทุกอย่างถูกลงอิเล็กทรอนิกส์จะถูกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและนอกจากนั้นก็คือมันจะไปเพิ่มในส่วนที่ไม่เคยมีอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวอย่างเช่นอะไรคะอาจารย์ตัวอย่างเช่นห่ออาหารเนี่ยปกติเราต้องนะครับดูซิว่าวันหมดอายุเนี่ยนมเนี่ยเชื่อได้เชื่อไม่ได้เราก็ไม่รู้นะครับในอนาคตนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีส่วนที่พอมันถูกมากๆเนี่ยจะไปแปะเป็นเลเบลไว้เลยนะครับติดฉลากไว้เลยว่านะครับกดดูว่าเอ๊ะหมดอายุหรือยังนะครับค่ะมีเชื้อโรคหรือเปล่าค่ะและไม่แน่นะคะในอนาคตนะคะนาโนนเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย่างรอบๆตัวเราและเราก็จะได้ใช้ประโยชน์กันได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณดร.ศิลปัฒน์มากๆค่ะที่มาให้ความรู้และก็ทำให้เอกเข้าใจในเรื่องของนาโนอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาเทคโนโลยีนาโนอิเล็กทรอนิกส์จนสามารถพัฒนาเป็นอิเล็กทรอนิกส์สายพันธุ์ใหม่นี่เองนะคะที่ทำให้พวกเราได้มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายเลยค่ะและสามารถที่จะพัฒนาการใช้ชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการข้อมูลในเรื่องของนาโนนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่นาโนเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอ๋และรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเมื่อไหร่ถึงจะมีเทคโนโลยีนาโนออกมาให้ใช้กันที่มันเข้ามาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับเพราะมันเป็นส่วนชิ้นเล็กๆที่อยู่ในวงจรส่วนใหญ่เนี่ยแต่ในส่วนที่จะเข้ามาในชีวิตประจำวันก็จะเข้าไปในชิ้นส่วนเล็กๆตรงนี้แหละครับว่าจะไปควบคุมว่าอย่างเช่นจอแสดงผลในมือถือเนี่ยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นจอที่เขาใช้พวกโครงสร้างอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยากตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับถ้าลองไปลองดูเนี่ยจะมีกล้องถ่ายรูปกับจอมือถือเนี่ยเขาจะใช้ชิ้นส่วนที่เรียกว่า OLED นะครับเป็นตัวเปล่งแสงที่ใช้สารที่เป็นสารออร์แกนิกนะครับไม่ใช่สารที่เป็นพวกซิลิคอนพวกอะไรที่สังเคราะห์สกัดได้ยากเนี่ยนะครับข้อดีคืออะไรข้อดีคือเราทำได้ถูกนะครับพอเราทำได้ถูกเนี่ยก็สามารถทำให้แผ่นใหญ่ได้ช่วงต่อไปถ้ามันยิ่งถูกลงไปอีกเนี่ยเราจะเริ่มเห็นในชีวิตประจำวันทุกที่เลยนะครับ